ไปของทรัพย์สินทั้งหมดนะเราก็ต้องทำการชี้แจงซึ่งการตรวจสอบนี้ไม่เกี่ยวกับคดีนะขอให้ศาลพิพากษาว่ามีความผิดเป็นความผิดตามช่อโกงหรือการตรวจสอบก็ยังคงดำเนินต่อไปเราต้องชี้แจงให้ได้เท่านั้นนะได้ครับถ้าเข้าสู่กระบวนการนั้นแล้วนะครับถามลองจะรู้ไหมทำไมไม่ถามพี่มนูเขาเป็นหัวหน้า